าฟังนิทานกันแล้วนานมาแล้วที่เกาะกวมมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าไซรีนหล่อนเป็นคนที่สวยอ่อนหวานน่ารักแต่ว่าได้มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นกับหล่อนอย่างหนึ่งคือหล่อนนั้นชอบว่ายน้ำหล่อนชอบลงไปเล่นน้ำเสมอไม่ว่าจะเป็นเวลาใดเมื่อหล่อนต้องการหล่อนก็จะลงไปแช่ในน้ำในทันทีแม้ว่ามารดาของหล่อนจะห้ามเอาไว้หล่อนก็ไม่ยอมฟังและได้แต่แอบลงไปลอยคออยู่ในน้ำจนได้หล่อนนั้นว่ายน้ำเก่งมากเลยทีเดียวไซรีนและมารดาได้ปลูกกระท่อมใกล้ๆกับลำธารซึ่งมีน้ำไหลอยู่เสมอไซรีนได้ขึ้นๆลงๆอยู่ในลำธารแห่งนี้ตลอดทั้งวันมารดาของหล่อนต้องทำงานหนักทำงานบ้านด้วยและทำงานไร่ไปด้วยมารดาของหล่อนไม่เข้าใจว่าทำไมไซรีนนั้นถึงชอบว่ายน้ำมากนักหลายต่อหลายครั้งที่นางเรียกให้ไซรีนนั้นมาช่วยทำงานบางครั้งไซรีนก็ได้ขานรับจากในน้ำแต่ก็มีอยู่บางครั้งที่ไซรีนนั้นออกไปเที่ยวไกลๆจนไม่ได้ยินเสียงร้องเรียกของนางนางต้องเรียกวันละหลายครั้งเลยทีเดียวไซรีนเจ้าโตพอที่จะหัดทำอะไรได้บ้างแล้วนะมารดาได้บอกกับไซรีนเช่นนี้หลายครั้งหลายหนมาใกล้ๆแม่สิมาอยู่ใกล้ๆกันแม่จะได้ใช้ให้ไปทำนู่นทำนี่บ้างเธอมาเล่นอยู่อย่างเนี้ยแม่ก็ใช้อะไรเราไม่ได้แล้วเราก็ไม่เป็นประสีประสาอะไรด้วยนางได้พยายามสอนลูกสาวให้ทำอาหารเก็บกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นในบริเวณบ้านเย็บเสื้อผ้าแต่พอนางได้หันไปทำธุระอย่างอื่นไซรีนก็จะหนีไปดำผุดดำว่ายในลำธารตามเคยในสมัยนั้นชาวเกาะกวมเป็นคนคริสในขณะนั้นไซรีนได้ไปรู้จักกับแม่ชีคนหนึ่งในป่าที่เธอนั้นว่ายน้ำไปพบไซรีนนั้นเคารพนับถือแม่ชีเป็นอย่างมากแม่ชีได้พูดกับเธอว่าไซรีนเธอก็เปรียบเสมือนเป็นลูกสาวของฉันนะวันหนึ่งมารดาได้เรียกไซรีนแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับสักครู่ใหญ่ๆไซรีนก็มามารดาจึงได้ดุเอาแกไปอยู่ใดบ้าไปว่ายน้ำมาจ้ะแม่มีธุระอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละนะสนเหลือเกินเอาแต่ว่ายน้ำว่ายน้ำว่าย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 อยู่นั่นแหละแม่เนี่ยโกรธจริงๆแม่คิดว่าเลยไม่ช้าหรอกแกจะต้องกลายเป็นปลาแกจะได้อยู่ในน้ำให้สบายใจไปเลยยังไงล่ะแม่ในขณะที่มารดากำลังดุลูกสาวอยู่นั่นเองแม่ชีก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแม่ชีจะมาถึงเมื่อไซรีนนั้นได้รับความยุ่งยากใจทุกครั้งฉันได้ยินแม่เธอดุไซรีนแล้วล่ะที่เธอคิดอยากจะให้เป็นปลาน่ะฉันจะปล่อยให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้หรอกนะฉันต้องช่วยเด็กคนนี้ไซรีนเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของฉันทีเดียวและฉันน่ะจะไม่ให้ไซรีนจะต้องกลายเป็นปลาเด็ดขาดมารดาของไซรีนรู้สึกตกใจแต่เมื่อได้สติกลับมาได้คิดถึงที่ตนพูดออกไปก็ได้ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าโอ้ช่วยไซรีนด้วยเธอฉันไม่น่าพูดไปเพราะความโกรธแบบนั้นเลยมันสายเกินไปที่ฉันจะช่วยได้แล้วล่ะเธอเป็นแม่ของไซรีนและได้พูดแบบนั้นไปแล้วร่างกายครึ่งหนึ่งของไซรีนยังคงเป็นคนตามที่ปรารถนาเพราะฉันน่ะเป็นแม่ชีของหล่อนแต่ร่างกายอีกครึ่งหนึ่งนั้นจะเป็นปลาตามที่เธอพูดแช่งเอาไว้โอ้ไม่นะไซรีนแม่ชีได้เลือกเอาร่างท่อนบนของไซรีนเอาไว้เป็นส่วนของแม่พระเพราะเหตุผลที่ว่าฉันอยากให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของฉันฉันจะเป็นคนดูแลส่วนบนของเธอเองฉันจะรับหัวใจและวิญญาณของเจ้าเอาไว้สิ่งเหล่านี้จะอยู่ในร่างกายส่วนบนของเจ้าทั้งนั้นและส่วนนี้ก็จะต้องคงคู่กันต่อไปอำนาจและการแช่งของแม่เจ้าจะบันดาลให้รูปร่างของเจ้าเปลี่ยนไปเฉพาะในท่อนล่างเท่านั้นเมื่อพูดแล้วแม่ชีก็ได้ร่ายเวทมนต์ไปที่ร่างของไซรีนก่อนที่มารดาของไซรีนจะพูดอะไรออกมาไซรีนก็ได้วิ่งไปที่แม่น้ำแล้วกระโจนลงไปในน้ำทันใดนั้นร่างท่อนล่างของหล่อนได้กลายเป็นปลาแต่หล่อนก็ดูร่าเริงดี
หล่อนได้ว่ายน้ำไปอย่างรวดเร็วและอยู่ในน้ำได้เป็นเวลานานเธอได้ดำผุดดำว่ายอยู่แต่ในน้ำและว่ายน้ำออกไปยังทะเลมีคนเห็นเธอที่นี่และที่นั่นตามที่ต่างๆทั่วไปมารดาของไซรีนและแม่ชีไม่เคยเห็นเธออีกเลยแต่พวกหาปลาและชาวเกาะกวมได้เห็นเธอเป็นบ่อยครั้งหรือบางทีก็ได้ยินเสียงของเธอบ่อยๆหล่อนสนุกสนานอยู่กับการว่ายน้ำดำน้ำบางครั้งเธอก็จะพักผ่อนอยู่ตามชายฝั่งร้องเพลงอย่างสุขใจ